เรื่องน่ารักน่ารักหนึ่งเรื่องนะคะวดอพี่ธัญญาน้องแจ๊คครับผมเราก็เรียกติดวดอเรียกกันติดบทเป็นเรื่องราวน่ารักที่แชร์กันเยอะมากค่ะกับคลิปที่คุณพ่อกับลูกสาวออกมาแดนซ์โชว์สเต็ปกันในงานแต่งงานของลูกสาวนะคะหลังที่จบโชว์คนที่มาร่วมงานก็พร้อมใจกันปรบมือส่งเสียงเกียวกราวก็น่ารักนะใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกว่าภาพที่จะเอามานำเสนอเนี่ยเป็นภาพของคุณพ่อที่เต้นในงานแต่งงานครับผมคือตอนแรกเนี่ยก็เต้นกับเจ้าสาวปกติจ้ะแต่ไปๆมาๆคุณพ่อเริ่มโยนสูตรเริ่มใส่แว่นแล้วบอกว่าคุณพ่อฝึกมาเป็นปีแล้วเพื่อวันนี้จะมาเต้นเพื่อวันนี้เซอร์ไพรส์ลูกเหรอใช่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่านะคะโอ๊ยน่ารักอ่ะเป็นไงพี่วูดี้ชอบไหมจ๊ะตะลึงวัวดอตะลึงสวยเลยพี่อึ้งเลยครับตอนนี้งงเลยโอ้โหทำไมแบบเจ๋งขนาดนี้ไม่คิดว่าเป็นไม่คิดว่าเป็นพ่อเจ้าสาวคิดว่าเป็นเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวแม่ดูหนุ่มด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอย่างที่บอกว่าเขาซ้อมกัน1ปีครับพ่อเจ้าสาวพ่อเจ้าสาวน่ารักจริงๆเป๊ะมาก